บาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จตามรอยพระยุคลบาทพระบรมชนกนาถรัชกาลที่5โดยได้เสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆด้วยพระองค์เองตั้งแต่ครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเริ่มจากการเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือที่จังหวัดกำแพงเพชรสุโขทัยสวรรคโลกอุตรดิตถ์และพิษณุโลกดังปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วงและลิลิตถายับต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินยังมณฑลปักใต้ซึ่งได้สะท้อนเหตุการณ์ผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องจดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักใต้การเสด็จประพาสหัวเมืองจึงกลายมาเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ส่งผลดีมาจนถึงปัจจุบันและนี่คือกว่าจะเป็นไทย